ชาวกรุงเตรียมรับเงินเยียวยาน้ำทะเลหนุนสูงไม่ใช่น้ำท่วมนะแต่จะแจกเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ใครได้บ้างเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะหลังเกิดเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูงทำให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดือดร้อนเกิดจากเหตุการณ์น้ำมันล้นเข้ามาเข้าท่วมหลายครัวเรือนนะฮะแล้วก็คันกั้นน้ำชั่วคราวบางจุดเนี่ยมันเป็นรูส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างท่วมหน้าเลยค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ไม่ได้เพิกเฉยหรือว่านิ่งนอนใจล่าสุดเตรียมแจกเงินเยียวยาผู้ประสบเหตุน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อวันที่8ถึง9พฤศจิกายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยการเยียวยาจะมีด้วยกัน4ประเภท1เงินช่วยเหลืออันนี้น่าจะแจกเป็นเงินเลยนะคะก็ให้เอาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลค่าที่พักชั่วคราวหรือว่าค่าอุดหนุนเรื่องของอาชีพค่ะ2อันนี้แจกเป็นสิ่งของก็เป็นในเรื่องของวัสดุก่อสร้างเอาไปซ่อมแซมหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รวมไปถึงสิ่งอุปโภคบริโภคยารักษาโรค3บริการค่าบริการจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน3มื้อค่าจัดสร้างหรือว่าดัดแปลงสถานที่พักชั่วคราวค่ะ 4. ให้เป็นเงินสนับสนุนการศึกษาอันนี้ให้กับเด็กๆนะคะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมจนไปถึงมหาวิทยาลัยเลยแหละค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้นะคะก็จะให้ทางสำนักงานเขตแต่ละเขตไปเร่งสำรวจความเสียหายหน่อยนะคะว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเยอะแค่ไหนและก็จะรีบส่งข้อมูลให้คาดว่าน่าจะเริ่มแจกเงินเยียวยาหรือว่าของเยียวยาได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแล้วใครจะได้รับเงินเยียวยาบ้างคนที่อาศัยอยู่ใน19เขตและได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงดังต่อไปนี้ค่ะโดยพอสำรวจเสร็จนะคะทางเขตเนี่ยเขาก็จะออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประสบภัยให้นะคะซึ่งก็จะได้รับเงินเยียวยาเป็นการต่อไปค่ะซึ่งวันนี้ถามคุณผู้ชมหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าคิดเห็นยังไงคิดว่าควรจะเยียวยาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่หรือว่าเป็นอะไรดีที่จะพอบรรเทาความเดือดร้อนของคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ช่วยคอมเมนต์สะท้อนกันเข้ามาหน่อยค่ะในช่วงที่ผ่านมาโควิด-19 สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส่งสัญญาณว่าคนที่รู้จักปรับตัวเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้ไปต่อมาอัปเดตเทรนด์การทำงานยุคใหม่รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจในปี2022กับงานสัมมนา Trends Driving the Future 27 พฤศจิกายนนี้ค่ะภายในงานนี้นะคะจะทำให้เราได้เห็นเทรนด์ของอาชีพที่น่าสนใจในกลุ่มตลาดแรงงานยุคใหม่รวมถึงการจะพัฒนาศึกษาหรือว่าสร้างทักษะเพื่อจะปูทางไปสู่อาชีพนั้นๆรวมทั้งในเรื่องของโอกาสในการจะหา second job หรือว่างานที่2รวมไปถึงการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองหรือคนที่กำลังมีธุรกิจอยู่แล้วก็พร้อมที่จะมาเรียนรู้เพื่อจะปรับกลยุทธ์เพื่อให้เท่าทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยวันนี้นะคะจะขอแนะนำ guest speaker หรือว่าหนึ่งในผู้ที่จะมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือคุณสุทธิดากาญจนกันติกุลผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท Manpower Group ประเทศไทยจะมาให้คำแนะนำ soft skill และ hard skill แบบไหนที่คนทำงานยุคใหม่จำเป็นต้องมีค่ะโดย hard skill สำคัญที่คุณสุทธิดาแนะนำนะคะก็จะมีในเรื่องของทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีทักษะด้านภาษาที่2แล้วก็ภาษาที่3รวมไปถึงทักษะที่เราทำงานอยู่จะต้องรู้ลึกแล้วก็รู้จริงค่ะส่วน soft skill ที่คุณสุธิดาแนะนำว่ามันสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆก็อย่างเช่นทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารทักษะด้านการปรับตัวทักษะด้านธุรกิจทักษะด้านคนแต่แน่นอนนะคะว่าเทรนด์ในเรื่องของการทำงานแล้วก็การทำธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในคนที่อยากจะพร้อมรับความรู้เพื่อจะตั้งรับให้เท่าทันกับเทรนด์ของโลกที่มันเปลี่ยนไปสามารถเข้าร่วมรับชมในงานสัมมนาครั้งนี้ได้ Trend Driving the Future 27 พฤศจิกายนนี้ค่ะเวทีสัมมนาที่จะไม่ทำให้โอกาสที่คุณอยากจะได้หลุดลอยไปในปี2022บัตรราคา789บาทฟังได้ทั้งวันนะคะตั้งแต่9โมงจนถึง1ทุ่มโดยคุณผู้ชมสามารถรับฟังสดๆย้อนหลังได้30วันค่ะกับ12วิทยากร Trendsetter แถวหน้าของไทยสำรองบัตรได้แล้วนะคะที่ www.sipvent.com ค่ะแต่วันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมแฟนรายการสปริงสรุปให้จ้าโอเอามาแจก5ใบเลยค่ะเพียงแค่ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะว่าทำไมถึงอยากจะเข้าร่วมรับฟังงานสัมมนาในครั้งนี้มันมีผลยังไงกับชีวิตคุณบ้างคอมเมนต์เข้ามานะคะพร้อมกับบอกชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลทิ้งเอาไว้หน่อยค่ะเดี๋ยวโอจะแจก5คน5รางวัลด้วยกัน